สวัสดีครับทุกท่านที่รักในเสียงดนตรีนะครับโดยเฉพาะเสียงกีตาร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกีตาร์นะครับโปร่งนะครับยี่ห้อ Herman นะครับของคนไทยนะครับของคุณจิม acousticthai.net นั่นเองนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับจะบอกถึงข้อดีของกีตาร์ Herman รุ่น Herman 600ตัวนี้นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกก็คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อซื้อกีตาร์ Herman โดยเฉพาะตัวรุ่น600นี้นะครับก็จะเป็น headstock ตรงหัวนี้เขาจะเป็นโลโก้ Herman ที่โลโก้เนี่ยเขาก็จะฝังเป็นเปลือกหอยอาบาโลนนะครับเป็นโลโก้เข้าไปเลยนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะเป็นหมึกที่ปริ้นยี่ห้อลงไปนะครับจุดต่อมานะครับตัวลูกบิดนะครับตัวนี้จะเป็นสเกล20ต่อ1นะครับจะมีความละเอียดกว่ากีตาร์ทั่วไปในท้องตลาดนะครับซึ่งจะอยู่ที่มา16ต่อ1นั่นหมายความว่าความละเอียดในการปรับจูนเนี่ยตัวนี้จะปรับจูนได้เที่ยงตรงกว่าแล้วก็เพี้ยนได้ยากกว่านะครับจุดต่อมาตัวลูกบิดนะครับลูกบิดจูเนอร์นะครับตัวนี้วัสดุเขานี่ไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่จะเป็นไม้แท้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นไม้อีโบนี่นะครับเวลาคุณจับเนี่ยจะได้ฟีลลิ่งความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกดีต่อไปนะครับที่คอนะครับที่คอกีตาร์นะครับนอกจากที่จะมีทรัสรอดตัวนี้เองเนี่ยของ Herman เนี่ยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเขาจะมีการฝังตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ2เส้นนะครับคู่ไปขนานกับตัวทรัสรอดตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอกีตาร์นะครับให้ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะอยู่ในกีตาร์ระดับไฮเอนด์นะครับระดับไฮเอนด์ระดับหลักหลายหมื่นถึงเป็นแสนขึ้นไปจะมีแต่ว่าตัวนี้ Herman ให้มาเลย ต่อมานะครับตรงคอในการเคลือบเขาเนี่ยเขาก็จะเคลือบเป็นลักษณะเป็นไฮบริดก็คือตรงจุดที่มือเราจับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเคลือบด้านนะครับแต่ถ้าจุดอื่นเนี่ยที่เลยไปเนี่ยจะเป็นเคลือบกลอสนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คือผมมองว่าเขาคิดได้ดีนะครับเพราะว่าตรงการเคลือบด้านเคลือบซาตินเนี่ยมันก็ทำให้เราเลื่อนมือได้ง่ายนะครับสมูทนะครับแต่ส่วนอื่นที่เป็นเคลือบกลอสเนี่ยก็ให้ความเงางามสวยงามนะครับที่ตัวกีตาร์นะครับก็จะมีการเดินเพอร์ฟิงนะครับรอบๆนะครับเป็นอาบาโลนเหมือนกันแต่นี้จะออกเป็นสีเขียวสะท้อนแสงสวยงามครับนะครับรวมถึงตรงซาวโฮด้วยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเดินเป็นตัวอาบาโลนนะครับสลับกับไม้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นโคอานะครับเป็นตัวตรงซาวโฮนะครับแล้วก็อินเลย์นะครับอินเลย์นี่ก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับที่ทางคุณจิมเขาเรียกว่าสปิริตอินเลย์นะครับก็ตรงนี้เองนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่ามือกีตาร์เนี่ยสามารถจินตนาการได้นะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างอะไรนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะก็คือมันเป็นเหมือนแอบสแตรกนามธรรมครับแล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการว่าเป็นอะไรไม่ต้องเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากศิลปินมากๆนะครับต่อจากนั้นที่ไฮไลท์ก็คือว่าตัวหน้าไม้เนี่ยเป็นไม้สปรูซนะครับเกรด 3A นะครับก็คือดีกว่าเกรดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับโอเคจุดต่อมานะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยเป็นเลเยอร์อินเดียนโรสวูดนะครับก็คือแต่จริงๆแล้วในความคิดผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกีตาร์ตัวนี้มันเป็นออลโซลิดเลยนะครับเพราะไม้หน้าเนี่ยเป็นโซลิดแล้วส่วนไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยจริงๆก็เป็นไม้โซลิดใช้ตัวไม้โรสวูดเนี่ยมาเป็นลายบางๆเป็นลายเคลือบด้านข้างกับด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับเราไปฟังเสียงกันนะครับThank you.
เดี๋ยวลองเทียบเสียงกับตัว Big Baby Taylor นะครับในความคิดผมนะครับผมคิดว่ากีตาร์เทเลอร์ก็เสียงดีนะครับในแบบฉบับของเทเลอร์เขาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะให้เสียงที่ดีเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อเสียงเนี่ยมีความเป็นประกายนะครับมีความเป็นประกายเหมือนมันมีความหวานปนสดใสอยู่ข้างในพูดไม่ถูกนะฮะคนละคาแรคเตอร์ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็สรุปนะครับเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่านะครับที่สำคัญรุ่น600นี่เหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกๆที่เป็นรุ่นแรกเลยที่ทางเฮอร์แมนได้ทำเข้ามาขายนะครับทั้งหมดแล้วหมดเลยเพราะเดี๋ยวรุ่นใหม่มาเนี่ยรุ่นแรกจะมีแค่รุ่นเดียวนะครับต่อไปจะรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5เหมือนจะไม่ใช่รุ่นแรกแล้วนะครับรีบเข้าไปจับจองนะครับติดต่อไปได้ที่เพจเฮอร์แมนได้นะครับถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปต่อที่ร้านบูคาสโตกีตาร์ได้นะครับอยู่แถวๆสะพานใหม่นะครับลองเซิร์ชใน Facebook หรือ Google Map ดูนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ